ะดูเรื่องของเหตุการณ์ที่มีหลายคนตอนนี้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการสะสมขยะกันไว้เยอะบางคนเอาไปขายบ้างล่ะทำอาชีพขายของเก่าบ้างล่ะนะวันนี้มีกรณีหนึ่งคุณผู้ชมมีคุณยายอายุ94ปีนะคะเก็บสะสมขยะไว้เป็น10ปีค่ะจนล้นที่ห้องไปหมดแล้วนะเดือดร้อนเลยค่ะเพราะว่าคุณยายเนี่ยเก็บเอาไว้นะคะที่ห้องพักนะปรากฏว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอารถมาขนขยะไปกำจัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกตัวเองเนี่ยเสียดายแต่ก็ยอมรับนะบอกว่าทำยังไงได้แต่ยืนยันละว่าจะไม่เอาขยะเก็บมาอีกละนะติดตามจากรายงานของคุณนิติเทพกิ่งชาได้เลยค่ะหญิงวัย94ปีคนนี้ยังคงนั่งเก็บสะสมขยะและของเก่าที่หามาได้กว่า10ปีจนกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ล้นออกมาจากห้องพักมาจนถึงทางเดินส่วนกลางของอาคารชุดพักอาศัยแห่งหนึ่งในเขตสายไหมกรุงเทพทุกตารางนิ้วของห้องพักเต็มไปด้วยขยะจำนวนมากจนไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปได้แต่เธอก็อาศัยหลับนอนท่ามกลางกองขยะนี้มาหลายสิบปีก็เขาให้มั่งแล้วก็เห็นของดีๆใหม่ๆเก็บออกมานึกว่าจะไปให้เขาจะขายได้ไม่เอาไปขายเสื้อผ้าเข้ามาฉันก็เป็นถุงฉันก็เอามาทั้งถุงเอามายัดใส่รถมีรถทิ้งดังขยะฉันก็เอามาไว้ยายทองคำมีรายได้จากการขายลอตเตอรี่และเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีญาติคอยดูแลอาศัยอยู่ในห้องพักเพียงลำพังโดยถูกตัดน้ำตัดไฟมากว่า6ปีทุกครั้งที่ออกจากที่พักมักจะกลับมาพร้อมขยะและของเก่าชิ้นใหม่เสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้พักอาศัยรายอื่นได้ร้องเรียนไปยังนิติบุคคลอาคารชุดแห่งนี้เพื่อแจ้งให้ยายทองคำขนย้ายขยะทั้งหมดออกไปและบางครั้งก็ใช้วิธีซื้อขยะจากยายเพื่อนำไปทิ้งแต่ทุกครั้งที่มีการขนย้ายขยะออกไปก็จะมีขยะกองใหม่กลับมาวางเช่นเดิมทำให้ต้องแจ้งไปยังสำนักงานเขตสายไหมเข้ามาดำเนินการในวันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศกิจและพนักงานทำความสะอาดสำนักงานเขตสายไหมหลายสิบคนเข้ามาทำความสะอาดและเก็บขยะพบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำถุงพลาสติกเสื้อผ้าเก่ากล่องโฟมและกระดาษบางส่วนเริ่มส่งกลิ่นเหม็นจึงใช้วิธีขนย้ายใส่ผ้าใบขนาดใหญ่ลำเลียงไปขึ้นรถบรรทุก6ล้อเพื่อนำไปกำจัดเฉพาะขยะที่อยู่หน้าห้องก็เกือบเต็มคันรถยังเหลือขยะอีกส่วนที่ยายเก็บไว้ในห้องรอการขนย้ายอีกจำนวนมากแกบอกว่าเก็บไว้เพื่อที่จะขายแต่เนื่องจากการเก็บของแกมันไม่ถูกต้องนะคะใช้พื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุดเพราะในการเก็บแม้กระทั่งในห้องของคุณยายก็เก็บจนล้นซึ่งได้สร้างความเข้าใจกับคุณยายแล้วคุณยายก็ยินยอมที่จะให้ทางเขตดำเนินการขนออกนะคะถามว่าใช้กฎหมายไหมคุณยายอายุขนาดนี้ก็การบังคับใช้กฎหมายก็คงจะลำบากนิดนึงนะคะพี่ว่าสร้างความเข้าใจคุณยายก่อนนะคะระหว่างการขนย้ายขยะยายทองคำเดินมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่และบอกว่าแม้จะเสียดายขยะบางส่วนที่เก็บมานานหลายปีแต่ก็รับปากจะไม่นำขยะมาเก็บไว้อีกเพื่อความสบายใจของคนส่วนรวมเอาไปคราวนี้ไม่เก็บละไม่เอาละให้มันเปลี่ยนโลกเหมือนของเขาเนี่ยไปสบายขณะที่เพื่อนบ้านเป็นห่วงสุขภาพของยายทองคำเพราะอยู่แบบไม่ถูกสุขอนามัยและหากเกิดอัคคีภัยขยะที่กองไว้อาจเป็นอันตรายได้แต่เมื่อยายยอมให้เก็บขยะไปกำจัดก็รู้สึกสบายใจถ้าเขตเข้ามาถ้ามาขนเดี๋ยวแกก็ขนเข้ามาเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรเขตเขาบอกแล้วถ้าเกิดว่าถ้าขนเข้ามาได้สักกองนึงก็ไปที่เขตเขาถ้าไม่เยอะเขาก็จะมาขนเอาก็เอาอย่างนี้เอาสบายใจขึ้นไหมค่ะสบายใจขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีสักสี่ห้าถุงเขตเขาจะมาขนให้เราแกขยันขนมาก็ให้เขตขนเอาไปทิ้งเจ้าหน้าที่เขตสายไหมได้หารือกับทางนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อช่วยเหลือยายทองคำเมื่อขนย้ายขยะออกไปจะจัดห้องพักให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและจะประสานให้ญาติมาดูแลแต่หากไม่มีก็เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแลแทนเพื่อไม่ให้กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมโดยเจ้าหน้าที่เขตสายไหมให้ข้อมูลว่าปัญหาการสะสมขยะและของเก่าตามที่พักอาศัยมีให้เห็นบ่อยครั้งมากขึ้นและมักสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแต่ส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาด้วยการเข้าไปขอความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับผู้ก่อปัญหาเพื่อให้ผู้พักอาศัยทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้นิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน